ครับสวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทวันยนี้ดอกทำบลลั็องกสจปะอตไปดอทคอมนะครับทอยอันนะครตัอบนนี้ผมอยู่บนรถเมล์นะครับเป็นรถเมล์จากดานังนะครับสถานีบขสบัดดานังต้นทางนแะต่ครับรู้สึกยัไงปไงบ้าทงครัีบ่ค่าหมื่นเมืองฮอยอันนะครับเมื่อก่อนราคามัน5,000 ดงต่อคนแต่ตอนจานกี้กเลนีา่ยงเขาเมืของึ้นถ้าผมจำไม่ใชผิ่ดล่าสใชุ่ดครเนัี่บยจะขึ้นเป็น12,000หรือ15,000อะไรประมาณเนี้ยครับผมจำไม่ได้แต่ว่าราคาอยู่ประมาณเนี้ยฮะซึ่งก็จัดว่าถูกมากสำหรับใครที่จะเดินทางจากสถานีบขสดานังไปเมืองฮอยอันนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะข้ามรถมาจากสวรรณเขตนั่งรถที่เป็นรถไปดานังหรือเมืองดานังนะฮะแล้วจะลงที่สถานีขนส่งดานังนะฮะหรือเขาเรียกว่าเบนแซดานังนะครับเบนแซเบนแซแปลว่าสถานีรถนะครับก็ตรงนั้นเนี่ยสังเกตให้ดีมันจะมีรถเมล์อยู่นะครับออกสีเหลืองๆนะน่าจะสีเหลืองครับแล้วตรงนั้นเนี่ยมันจะมีป้ายข้างรถนะครับเขียนราคาไว้ตรงที่ประตูขึ้นนะครับว่าคนละเท่าไหร่นะสุดสายน่าจะประมาณนี้ครับ12,000-15,000อะไรประมาณนี้ครับซึ่งยังไงก็ถูกดีครับก็วิ่งสุดสายไปจอดที่สถานีรถบัสเมืองฮอยอันซึ่งจะอยู่นอกเมืองไปนิดนึงแต่ก็ไม่ไกลครับเดินไปนิดเดียวก็ถึงเมืองเก่าแล้วครับก็ใครที่เดินทางมาก็ด้วยรถมาถึงสถานีขนส่งดานังนะครับไม่ว่าจะเป็นนั่งรถมาจากสวนนักเขตหรืออาจจะนั่งรถนอนมาจากเวียงจันทน์หรืออะไรก็ตามเนี่ยอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะเดินทางไปถึงเมืองดานังครับไอ้ถึงเมืองฮอยอันนะครับต่อไปครับครับชมบรรยากาศครับรถก็จะวิ่งยาวเลยครับประมาณสัก20 กว่ากิโลนะฮะครับชมปัญหามอเตอร์ไซค์ชนกันนะครับ